ปิดรายชื่อ13สมาชิกวุฒิสภาโหวตเห็นชอบพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครกันบ้างเชิญอวยยศกันเต็มที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อดเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้รับเสียงจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาไม่ถึง375คะแนนสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่พร้อมใจงดออกเสียงไม่เห็นชอบมีเพียงบางส่วนร่วมสนับสนุนเบอร์13รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนน้อยลงมติให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลหลังจากเสร็จสิ้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบแรกวันที่13กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนน324เสียงไม่ถึง375เสียงจากเดิม376เสียงแต่สมาชิกวุฒิสภาลาออก1คนทำให้ไม่ผ่านการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในรอบแรกและนัดประชุมสภาอีกครั้งวันที่19กรกฎาคมนี้สิ่งที่น่าสนใจในการโหวตครั้งนี้คือมีสมาชิกวุฒิสภาที่โหวตเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย1ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์2พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา3นายเฉลาภูมิมาลา4นายสากีพิทักษ์คุ้มพล5พลตำรวจโทนัทวัฒน์รอดบางย่าง6นายพิสารมานวพัฒน์7นายพิรศักดิ์พอจิต8นายมนเทียนบุญตัน9นายวันชัยสอนสิริ10นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์11นายสุรเดชจิรติเจริญ12นายอัมพลจินดาวัฒนะ13นางประภาสีสุชันทบุตร